ก็เสร็จแล้วใส่ต้นหอมนะคะขั้นตอนสุดท้ายสวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับเรานะครับครัว AP นะครับวันนี้เสนอเมนูไก่ผัดขิงนะครับเมนูง่ายๆนะครับของเรานะครับค่ะ Stir fry chicken with ginger นะครับไปดูส่วนผสมกันเลยครับ Let's goเรามาดูส่วนผสมกันนะครับค่ะของไก่ผัดขิงนะคะเริ่มด้วยเลยไก่ครับผมไก่สับครับหอมซอย Green onion เห็ดหูหนูซอย Yeah mushroom นะกระเทียมซอย Carrot แล้วก็ขิงซอยครับ Ginger หอมหัวใหญ่ซอยonion ซีอิ๊วขาว light soy sauce น้ำตาล sugar ซอสหอยนะครับ oyster sauce ครับลงมือกันเลยครับใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะนั้นเจียวให้หอมนะคะเสร็จแล้วนะคะใส่ไก่ลงไปนะคะเนื้อไก่จนเนื้อไก่สุกนะคะใส่ขิงนะคะที่ซอยไว้แล้วด้วยหอมหัวใหญ่นะคะเห็ดหูหนูค่ะพอทุกอย่างเริ่มสุกดีแล้วนะคะก็จะเริ่มเป็นการปรุงรสน้ำตาลค่ะซอสหอยซีอิ๊วขาวนะคะThank you.
ชอบนะคะไก่ชัดขีดก็ไม่ให้ไอ้มาจับนะคะจับไม่ออกพอดีจีบีบแล้วก็เสร็จแล้วใส่ต้นหอมนะคะขั้นตอนสุดท้ายยกเสิร์ฟเลยนะคะไก่ผัดขิงก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราไปชิมกันเลยนะครับโอเคนะครับไก่ผัดขิงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตานะครับน่ารับประทานมากเลยนะครับลองชิมดูนะครับนี่ครับเป็นไงบ้างคะทานอร่อยครับผมแต่ลองชิมดูทานครับผมโอเคครับก่อนจากกันไปนะครับก็เช่นเดิมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ If you like please subscribe and like and share บ๊ายบายครับ Bye